ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนารายณ์สิบปางในวันนี้สำนักงานสังคีตกรมศิลปากรจัดแสดงทั้งหมด2ปางคือปางมัสยาวตารและปางมหิงสาวตารนะครับสำหรับปางมัสยาวตารนั้นนะครับพระอิศวรได้มีเทวบัญชาให้พระนารายณ์อวตารลงมาเป็นปรากายทองตัวใหญ่มหึมาเพื่อปราบสังฆอสูรที่ได้กลืนกับคัมภีร์พระเวทไปนะครับส่วนปางมหิงสาวตารนั้นพระนารายณ์ได้อวตารลงมาเป็นควายเผือกนะครับเพื่อปราบอสูรมหิงสาที่มีความกำเริบเที่ยวไล่รังแกเทวดาและไล่ขวิดเขาพระสุเมนครับการแสดงจะเป็นอย่างไรเชิญท่านติดตามต่อได้ในการแสดงชุดตำนานเทวนิยายสำหรับบทการแสดงในวันนี้เรียบเรียงโดยนายสลันพูนราบนักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการพิเศษกำกับการแสดงโดยนายฉันทวัฒน์ชูแวนนาฏศิลปินอาวุโสสำหรับในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสวัสดีครับYou're my king.
Thank you.
อรมThank you.
ก่อจะเสื่อมสักที
ที่เคยส่งเสริมส่งคงหมดรักหมดวาสนาเมื่อไม่ส่งเอ็นดูกูจะส่งน้ำหนาผ้าดาผมยิ่งคิดร้องต้องอารมณ์ส่งควรทำจึงมีว่าที่เรียกพี่เสือน้ำมาสั่งกระซิบเจ้าจงเร่งย่องย่างอย่างเงียบกริบไปหยิบเอาคำพีที่บนแท่นแผ่นศิราริมวาลีรีบนำมาระวังไว้อย่าให้ทาดาหันมาเห็นเจ้าพี่เสือน้ำก่อกงกล่าวรับบัญชาเร่งทีบกายวายพุทธรุดขึ้นมาจากชลาลัยถึงหาดเนินคอยเดินดอมไปใจร้อนเผากลัวพรหมมองเดินย่องเท้าเก่าเบาเข้ามาทีว่างตำราเห็นทาดาท่านนามารีบหาที่ลบหมอบครั้นได้ที่ก็ลักลอบเอาคำพีกลับไปหายอาสูนสังยังทีบ้าด้านธรรมเพื่อกลืนคำพีพระธรรมนำไปไว้ในอุทธรThank you.
นานกายคลายร้อนจอดขึ้นจากโคงคาองค์พระพรหมทาราถอดทัศนาดูกลับไม่เห็นพระคัมภีร์ที่วางอยู่บนศิลาตกพระทัยดังไฟไหม้ฟ้ามาแผดเผากรีบเสด็จไปเฝ้าพระอีสวนเจ้าจอมเทวันมัทฉะเขาบอกมัทฉะมัทฉะมันแปลว่าชาเขาบอกมัทฉะชาเขียวมัท
มัดฉาอันนี้เขามัดฉาฉายาวไอ้มัดฉามันสั้นเอาละเราเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องตอนเนี้ยสามโรคหรือว่าพบไตรกำลังเดือดร้อนเดือดร้อนตั้งแต่อดีตดึกดำบรรจนถึงปัจจุบันนี้มันเรื่องอะไรเดือดร้อนอะไรกันเรื่องอะไรเรื่องเพราะว่าพรมเก่าหรือพรมเดิมพรมเก่าอะพรมเก่าไม่เอาไปซักอ่ะเออใช่มึงจะปล่อยให้ฝุ่นมันหนาทำไมอ่ะขอโทษมันไม่ได้พรมเช็ดเท้าหรือพรมนั่งนะหมายถึงว่าพระพรหมพระพรหมมาโลกอ๋อไม่ทำท่านี้ล่ะพระพรหมอ่ะไม่ได้รู้พระพรหมพระพรหมสีหน้านะมีพระพรหมถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะเป็นเทพแห่งความบริสุทธิ์เป็นเทพเฮ้ยทำไมฉันไม่ได้เกิดริษยาขึ้นใครริษยาพรหมเก่าริษยาพรหมใหม่ทำไมต้องไปริษยาฉากันด้วยพรหมเก่าพอพระอิศวรสร้างพระพรหมธาดาขึ้นมาก็เลยเกิดความริษยาอยากจะเอาชนะเพราะพระอิศวรนั้นไม่ทรงเหลียวแลพรหมเก่าปล่อยปากแล้วประมาณของงบประมาณอะไรไปพระอิศวรตัดตกหมดปัดตกไม่ให้แล้วพรหมใหม่แล้วพรหมใหม่พรหมใหม่ขออะไรเพื่อพระอิศวรให้หมดไอ้ซอฟต์พาวเวอร์นี่ก็ได้ใช่ไหมได้พรหมใหม่โอ้พรหมใหม่ก็ได้ซอฟต์พาวเวอร์เฮ้ยเอาเข้าไปสิแล้วก็พรหมใหม่เนี่ยพรหมใหม่เนี่ยชาวโลกนับถือแต่ที่รู้จักแม้แต่บ้านเราเนี่ยยังเอามาสร้างที่สี่ลาดประสงค์เลยเห็นไหมอ๋อนั่นพรหมใหม่เหรอพรหมใหม่พรหมธาดาแล้วพรหมกลางพรหมเก่าก็แปลงเป็นมนุษย์มาทุบแหวกไอ้นั่นมันคนบ้าไอ้นั่นมันคนบ้าอันพรหมเก่าแปลงมาเหรอไอ้ฉาก็เลยทุบซะเลยเหรอเรื่องไงต่อแล้วก็พรหมเก่าก็ลงมาจุติในโลกมนุษย์ยังโลกมนุษย์เป็นใครอ่ะเป็นอสูรสังอสูรสังเออมันมีชื่อเต็มมันชื่ออะไรอสูรสังเต็มนี่ชื่ออะไรชื่ออสูรสังขบุรีอสูรสังขบุรีเออแล้วมันอยู่ที่ไหนตอนนี้มันอยู่ในหาตัวเจอมั้ยมันอยู่ที่เมืองกาญบาดาลในเมืองกาญป้าฮะอยู่วัดหลวงพ่ออุตมะหรืออยู่สะพานมอนี่ไม่รู้แล้วที่ไปบอกคนอื่นว่าเป็นคนทำบทใช่ที่ไหนแล้วแกนึกดีๆสั่งอะไรสั่งบุรีที่ไหนแล้วแกคนทำบทชื่อสั่งอะไรสังพระเวสีไม่ใช่ป้าสั่งอะไรเขาเรียกสั่งอสูรอ๋อสั่งอะไรสั่งขาก็ล่ะสั่งขาหรือเปล่าสั่งขาอสูรหอยสังอสูรหอยสังอะไรไอ้อสูรหอยสังมันเป็นหอยมันจะไปทำอะไรได้มันโอ้โหมันเป็นอสูรหอยสังกบดานเพื่อรอพระพรหมธาดานำคำพีพระเวทมาวางไว้แล้วก็ลักตัวไปอันนี้จริงๆอ่ะครับพระพรหมธาดาเหาะมาจากพรหมโลกเหาะมาวันนั้นไม่ได้ดูภูมิอากาศไม่ได้ดูสภาพอากาศเป็นยังไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยระหว่างพรหมโลกกับโลกมนุษย์นี่มันไกลก็เหาะมาตรงตกหลุมอากาศตกหลุมอากาศแกเหาะมาหรือมาเครื่องบินเฮ้ยเหาะมามีหลุมอากาศด้วยเหรอเออแล้วหอยานหอการบินมีผู้บุกรุกใครไปบุกรุกก็ท่านหองท่านมาไม่รู้ได้ยังไงหรอกก็เขาสื่อสารให้ท่านไปผ่านน่านฟ้าไหนผ่านบ้านบุกรุกฮะไปผ่านน่านฟ้าไหนมาไอ้ฉนวนกาซาไปไกลขอให้เรียกไปทางเอเชียให้เรียกไปอาเซียนให้เรียกมาได้ไงเขาไปนั่นทำยังไงก็ผ่านบ้านเราผ่านเมืองไทยที่เราอยู่เนี่ยแล้วไงต่อเหนื่อยท่านก็เหนื่อยขาเป็นตะคริวหอกขาหอกไงหอกท่าไหนรถขาขาเนี่ยอย่างเดียวเลยมาอย่างเงี้ยแล้วเหงื่อท่านก็เต็มกายท่านก็อยากจะอาบน้ำให้สบายสบายที่หอกมาปึ๊บถึงชะอำฮะหอกถึงชะอำหอกไปลงชะอำหรอมายังไงว่าผ่านชะอำได้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันไอ้เส้นทางบินมันผ่านทางนั้นผ่านชะอำเห็นคนเล่นน้ำกันเยอะท่านก็อยากรีแลกอยากจะพักผ่อนแล้วทำไงพักผ่อนทำไงอ่ะก็ไปสมัยสารช้างมีเหรอแสงสารมันไปนิดเลยไม่ได้สงัดคนเงียบฟังก็เลยเอาท่านก็เลยเอาคำพีวาง
ื่อกี้เขาไม่ได้ทำท่านี้นะไม่มีเอ้ยนี่มันละครอ๋อท่านผัดคลาอ๋อจริงๆพระมงผัดคลาเนี่ยแล้วปุ๊บท่านจะอยากจะสนุกอ่ะไปเช่าผมอยากไอ้บอกว่าไอ้ตรงที่มันไม่มีคนไม่มีคนอ่ะมันมีร้านผมอยากให้เช่าเหรอมันมีอยู่ร้านนึงมันมีร้านกูสั่งแกกูไปไม่ได้นะตรงลงลงในห่วงยางลงในห่วงยางแล้วจะมาตัดแต้ม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 เล่นน้ำเลยทีนี้มันมีไอ้สังขารสูงเนี่ยมันอยู่ใต้บาดาลมันคอยมองแล้วเห็นไหมมันก็เลยใช้บัตเตอร์ไฟใจแอนใครอยู่ว่าบัตเตอร์ไฟใจแอนบัตเตอร์ไฟแปลว่าอะไรบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟอะไรวะผีเสื้อเออผีเสื้อผีเสื้อใจแอนยักษ์ไงเออผีเสื้อยักษ์เออจริงจริงแกนี่ไปโขนประชาคมอาเซียนเลยเนี่ยเกือบจะไปปึกเตียแล้วฮะเกือบจะไปปึกเตียไปหาใครก็ไปหาใครปึกไหวเมื่อกี้เหรอปึกเตียเป็นใครอ่ะไปลุกล้ำผีเสื้อสมุทรมันคนละเรื่องฮะย่าเดี๋ยวพาไปเขาอยู่กับเราเรื่องไปรับไปรับเอาคำพีพระธรรมศาสตร์เฮ้ยอยู่ตรงนี้เองเฮ้ยไปรับนี่ครับธรรมศาสตร์อยู่ตรงนี้ก็เพราะเหตุนี้แหละถ้าคำพีนี้หายไปอ่ะธรรมศาสตร์ไม่เกิดโอ้ว่าธรรมศาสตร์ไม่เกิดพระคัมภีร์อะไรพระธรรมศาสตร์เออลับไปอ่ะเออมันเป็นคัมภีร์ที่สอนหลักธรรมแก่มนุษย์โลกโอ้แล้วมันตอนนี้มันอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ราชดำเนินฮะราชดำเนินตรงไหนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใส่ขาดำเนินมันละกันมันก็ฮะมันละกันใครจะรับไม่ได้มันเลิกมันเถอะอะไรอ่ะมันจะได้ใครจะรับไม่ได้ไม่รู้มันคัมภีร์เหมือนกันอ่ะอ๋อเองเห็นไหมล่ะมันก็พระพรหมธาดาออกมานั่งมือออกมานั่งวิมานเห็นป่ะเห็นคัมภีร์ใส่พานไว้อ่ะใช่ใช่ใช่แล้วเขาเรียนแบบพระพรหมอ่ะอ๋อไม่มันมีที่มาที่ไปเออแล้วใครมารักไปนะไอ้ปัตตฟายใจแอดใครนะคัมภีร์ใช่ไหมเออรักคัมภีร์เหรอเออเอาแล้วรักไปไหนอ่ะรักไปกลืนให้กับสังขารสูงกลืนไปในท้องแล้วก็ลงไปใต้บาดาลขนาดท่านอธิบดีไปขอคืนมันยังไม่ให้เลยอ่ะอุ้ยนี่มันไม่รู้อยากได้อีกมันไม่ให้เลยมันบอกว่าอยากได้อธิบดีฟ้องเอาโอ้โหมันท้ามันท้ามันพูดกันอะไรเหรอไอ้ตัวนี้มันร้ายเออไม่ใช่สังขารสูงใครไอ้คนทำบอลมันคนเดียวเลยทำไมกูว่าเป็นเบื้องหลังนั้นน่ะเป็นเบื้องหลังเรื่องทุกอย่างมาจากครูมาไม่ใช่มาจากข้าไม่ใช่มาจากข้ามาจากใครมาจากจักรพรรดิพี่อยากได้อย่างนี้พี่อยากเอางี้พี่อยากเอางี้พี่ครับพี่ไม่นึกถึงว่ามันจะไปได้ไหมเออนานหลังพี่ว่าได้แกว่าได้ทุกอย่างก็ต้องได้กูตามเขาหมดอ่ะแกเรียกว่าหนังหน้าไฟหนังหน้าไฟโอ้พวกไอ้อินรักตอนนี้สังขสุรักไปแล้วอ่ะรักไปแล้วรักไปแล้วที่จะเอาคืนได้ไงอ่ะเราต้องไปกราบทูลพระอินกราบทูลพระอินให้องค์อินเนี่ยซึ่งเป็นบอสเราเนี่ยบอสเราแล้วอยู่ที่ไหนท่านอยู่ที่ไหนครับพระอินเนี่ยเออทำไมอ่ะแล้วเราจะไปกราบทูลที่ไหนยังไงอ่ะเอาแล้วที่นิมานไม่อยู่อ่ะไม่อยู่แน่นะไม่อยู่กูรู้ว่าท่านชาตินิมานไม่อยู่กูรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนอยู่ไหนที่ไหนอยู่หน้าสารกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่กับใครตรงช้างอยู่เนี่ยเขาไปทำอะไรที่นั่นฮะเขาไปทำอะไรที่นั่นดูแลลานคนเมืองเขาเป็นสัญลักษณ์ตอนนั้นเป็นสัญลักษณ์ใช่ตอนนั้นนายท่านเหรอเออนายพวกเราเออนายท่านอยู่ตรงนี้ใครพระอินทร์น่ะนายเรานายข้าเออเด็กพ่อพระอื่นนายท่านเอาไม่ได้ขึ้นเมฆไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระอินทร์เหรอไม่ได้ขึ้นเอาแล้วนายเป็นใครอ่ะอธิบดีนายท่านกลับแล้วนะกูกลับแล้วนายเราด้วยกันนี่แหละฮะบอกได้ไหมให้เอาคืนอะไรเอาให้เอาคืนเลยไปเจรจาแล้วไม่ยอมราคาสูงผมว่าอันนี้ไปก่อนไปที่ไม่ดีไปก่อนแล้วนี่เราจะทำยังไงอ่ะฮะต้องไปทูลพระอินทร์ไม่ดีไม่ได้ไปคนเดียวด้วยไม่ได้ไปกับใครไปกับภริยาท่านกะเอาความอ่อนหวานของภริยาไปเจรจาโอ้สารสูตรนี่มันใจตื่นใจดำขนาดท่านมาขอมันยังไม่ให้เลยไม่ให้เลยกูรู้อย่างนี้แล้วกูแต่งงานกูไม่ใช้สามรถกูหรอกเขามีบอกด้วยเราบอกเราไปทูลพระอินทร์ดีกว่าเออเราต้องไปหาพระอินทร์เราต้องไปหาองค์อมรินทร์เราต้องขึ้นสะพานอมรินทร์ไปไม่ต้องไปใต้ขนาดนั้นขนาดนั้นไปเฉยๆก็ได้ไปงั้นเราฝ่ายองค์เทพต้องพากไปเหรอโขนต้องพากโอ้โหร
ราณจารีตประเพณีต้องเคร่งครัดฝ่ายมงนานๆจะพากี้ต้องฝังไว้หนึ่งเป็นคนสอนชั้นตั้งแต่เด็กๆฝ่ายมงที่เราต้องดูแลจดจำไว้มันเป็นหายากเลยไม่ค่อยมีให้เห็นหรอกชั้นกูฝ่ายมงที่ดูให้ดีจับตาไว้ดิขอโทษครับสัตว์เขาหมายถึงสังสังพูดไม่ชัดสังหลานหลานใครอ่ะใครอ่ะใครเธอเป็นหลายอ๋อนี่หอยขมให้ใครลูกมาให้ด้วยเอาเพื่อนหนีแล้วออกมาทำไมลูกทิ้งกันอย่างนี้เอาอ๋อใครกูรู้แล้วใครฉันรู้แล้วใครใครไอโดมิตากับโดเรมอนไปรีบไปทวงเลยไปฝ่ายองค์เทวาทั้งสามองค์มุ่งตรงเข้ารับเวทีเพื่อไปทูลประกอนเกโอโกสีใครนะใครนะประกอนไปทูลใครนะประกอนประกอนโกสีโอ้โหประกอนโกได้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 องค์อินองค์อินประกอนองค์อินฮะใครกล้าอยู่มั้งนะไม่มีหรอกเรียกประชุมทีมหน้ากันเนี้ยแกไม่ได้อยู่ด้วยรู้ได้ไงแกรู้ได้ไงไม่ได้อยู่ด้วยกูรู้เพราะบอกที่ประชุมกูลาทำรองพี่ผ่านผมมาเล่นเพลงเพลงอะไรแล้วจะมึงมีด้วยเหรออ่ะมีที่ไหนเพลงแล้วจะมึงแล้วใจกูไปไม่ตีอ่ะWe'll be right back.
อสูรสังพลังแรงในกลายมาคุ้มคุ้มหรือหน้าแปลงแปลงกายหมายลองคงไม่รู้มาสู่ภัยจึงไม่เกรงเลยแสนที่โรดโกรธริบนิ้วนาน้อยหรือมัดชาThank you.
อยหอยสังช่องกาลีใจต่ำตรมเสียชาติเกิดเป็นวงพรมทิ้งอุดมการลืมหมายมุ่งพัดดุงโลกให้สุขสันต์ด้วยธรรมะมึงกลับเลือกจังเลยละเพราะโมหะริษยาจนเป็นที่เอื้อมราหน้ารังเกียจแก่มหามวลมนุษย์เพราะความชั่วทำตัวตึงจึงสุดจะปลุกปลอบใช้นิสัยจอนจันไรไปลักลอบคำพีธรรมตำราสอนกลืนเข้าไปในอุทนแอบซ่อนซุกทำให้ผู้ปกครองต้องเผชิญทุกข์เข้าคลุกคลีเจ้าสมควรจะตายตกเอาเวจีที่ขุมเปรตที่เวียนว่ายไม่ขอเศษทนกรรมเขาทำทิ้งได้กินแต่แท้สิ่งปฏิกูลนะอสูรสังตรัสแล้วยืนพระหัตถ์เขาไปยังป่าพรหมยักษ์ส่งหลวงกวักคำพี่ธรรมนำออกมาจากอุทนสังอสูรก่อมวยมอนด้วยกรรมสางไปสู่ทางโหดท่านทรงบัญชาคำพี่ธรรมพระตำรา